ามบนค่ะตามบนตามบนคุณผู้ชมดูนะคะความแค้นของทางฝั่งญาติคนตายเป็นตำรวจค่ะวิ่งออกมาจากโรงพักแล้วเอามีดแบบเอามันไล่แทงชาวบ้านที่กำลังขี่รถผ่านมาวันนี้ทำแผนเกือบวุ่นน่ะญาติเนี่ยไม่ยอมนะฮะคุณฆ่า2คนเนี่ยทำไมฆ่าจนตาย1เจ็บสาหัส1ชื่อว่าทางด้านของพี่วุฒิชัยเกาะรถตำรวจสภ.ชะอวดเลยซึ่งคนก่อเหตุก็เป็นตำรวจสภ.ชะอวดญาติญาติเขาเลยงงกันไงฮะมันเป็นอะไรล่ะมันถามไม่ได้ดักหน้าดักหลังกันไปจนสุดท้ายแล้วตำรวจชะอวดเนี่ยต้องกระชากญาติของคนตายนะฮะออกจากหน้ารถบอกอันตรายอันตรายคุณผู้ชมในเรื่องนี้ญาติคาใจหลายเรื่องคือหนึ่งเลยตำรวจมาแทงคนตายอ่ะเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าเรื่องมันเกิดจากอะไรเขาบอกว่ามีการตรวจไอแอลกอฮอล์เป่าได้เท่าไหร่รู้ไหม49มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เมาเกินกว่ากฎหมายกำหนดถ้าเมากำหนดที่กฎหมายคิดเอาไว้เนี่ยคือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณมันบังเอิญจังเลยมันเฉียดฉิวเป่าออกมาได้แค่49มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เองก็ไม่โดนข้อหารอดค่ะพอจะเอาตัวมาตรวจฉี่ที่โรงพยาบาลจะตรวจไอเรื่องสารเสพติดตำรวจบอกฉี่ไม่ม่วงอีกไม่ตรวจต่อหน้าญาติอีกขนาดญาติตามมาถึงโรงพยาบาลก็ไม่ให้ดูสุดท้ายก็กระโดดขึ้นท้ายรถมาแบบนี้แล้วญาติเขาบอกว่าญาติญาติบอกคุณจะมุบมิบกันทำไมล่ะต้องไปคุยดีไซน์ไปพูดเนาะมันไม่เกี่ยวน้องน้องก็ไปตั้งกับโปรเมน้องเลยไอ้นี่มันหยาดบีโอเคเดี๋ยวกว่าข้างนะเดี๋ยวกว่าข้างนั้นกว่าข้างนั้นนะครับเออเดี๋ยวได้น้องอ่ะได้เหรอน้องที่เห็นที่ได้คุยกับเขาจะยืมเมื่อวานยิบยาเด้อไปต่อแรงเลยผมในเรามันไม่ใหญ่เลยพวกมันนะมันต้องรับไปตามกับญาติกับพ่อแม่พี่น้องเขาพี่เดียร์ดอกไม่ถึงขนาดนั้นหรอกกับมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกปกติอ่ะคุณต้องหยุดรถแล้วเพราะเดี๋ยวเขาตกรถลงมาแล้วมันก็จะเป็นเรื่องซ้ำซ้อนกันไปอีกนึกออกมาแต่สภ.ชะอวดบอกอย่าขวางตำรวจมันอันตรายดึงออกดึงออกจะแจ้งข้อหาเพิ่มอีกและน่าสงสารอะไรรู้ไหมคือทางฝั่งของคนตายที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เพิ่งไปทำบุญใหญ่มาแห่ผ้าห่มพระธาตุแล้วคุณวิจิตรากับคุณประภากำลังจะไปเยี่ยมญาติกันที่ชะอวดก็ไปเจอทางด้านหมู่คลั่งก็คือสิบตำรวจเอกชวนินถีบรถแล้วก็แทงเลยคือทางด้านของคุณวิจิตราเนี่ยคบหากับคุณสุมนทาบอกว่าไปเคาะลงศพแล้วเหมือนกับเป็นการจากลากันโดยที่มันไม่ได้บอกลาครั้งสุดท้ายอ่ะฝั่งของคุณสุมนทาเคาะลงศพของคุณวิจิตราผู้ตายนะคะแล้วก็บอกว่าให้ดวงวิญญาณของเขาเนี่ยให้ไปสู่สุคติแล้วเหตุการณ์นี้ขอให้มันได้รับความเป็นธรรมจนตอนแรกก็แจ้งว่าเจ็บสาหัสนั่นแหละแต่ว่าไม่ถึงโดนไม่ถึงไม่นึกว่าเป็นถึงขนาดนี้แต่ประมาณที่คิดนาทีอันก็ตัวไปไม่ราวน้องก็เสียแล้วคือน้องก็ขับรถมากับยายนี่น้องมาต้องคือบ้านต่างอันถึงก็ว่ามันวิ่งมาจากเวทตำรวจใช่ถึงก็มาถึงก็ปักมือไอ้โจไอ้โจถึงน้องก็ที่แต่คนรายอันที่ปลดลมทุกมันแจ้งเลยนี่น้องแม่นี่ไม่ได้รู้จักไรกันมาก่อนเด็กว่าอันก็มาแค่ฟ้าขึ้นตาดเนี่ยนะถึงก็ปีเป็ดมาปีนี้เลยมาเป็นนี่เลยมาปีจึงก็ไปปลุงเจ้ากันคือน้องก็รับจะอ้วนกลับไปตอนบ่ายโมงจึงนั้นเลยไปพบโมงกว่าวานั่นเลยไปเกิดเรื่องตัว10ตำรวจเอกชวนินไปฝากขังที่ศาลนครศรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้การบอกกับญาติๆว่าขอให้มั่นใจทางตำรวจไม่มีการปกป้องช่วยเหลือผู้ต้องหารายนี้อย่างเด็ดขาดเบื้องต้นผู้ต้องหารายนี้ออกจากราชการไว้ก่อน